ัสดีครับนี่คือเรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์กระแสย้ายพักฝุ่นตลบมาตั้งแต่ก่อนศาลรัฐธรรมนูญจะชี้ขาดระบบเลือกตั้งให้เป็นแบบปี2544ตอนนี้พักที่เนื้อหอมมากเป็นพิเศษคือรวมไทยสร้างชาติกับภูมิใจไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมเนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Insights New ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างหรือคลิกลิงก์ที่ท้ายคลิปขอบคุณครับสำหรับการเกิดขึ้นของรวมไทยสร้างชาตินักวิชาการด้านรัฐศาสตร์หลายคนระบุว่านี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ทหารตั้งพรรคมาแข่งกันในระบบเลือกตั้ง2พรรคที่ผ่านมาพวกเขาเป็นเอกภาพมากมักตั้งพรรคเดียวหรือไม่มีพรรคหุ่นเชิดเพียงพรรคเดียวการแยกกันเดินของ2ปอจึงเป็นสิ่งที่ใหม่มากและน่าลุ้นว่าจะเปลี่ยนโฉมการเมืองไปอย่างไรโดยมีประชาชนที่ก็คาดเดาไม่ง่ายว่าตอนนี้คิดอย่างไรพฤติกรรมเปลี่ยนไปเพียงไหนเป็นผู้กำหนดชะตากรรมประเทศผ่านคูหาเลือกตั้งพรรคที่เลือดไหลออกที่สุดคือพลังประชารัฐเพราะพี่น้องแย่งส.ส.กันเองเนื่องจากเกิดภาวะมังกรสองหัวนักวิเคราะห์บางส่วนบอกว่าเป็นยุทธศาสตร์แยกกันเดินรวมกันตีที่กำหนดร่วมกันแล้วเพื่อแยกให้ความเข้มของอุดมการณ์ให้ชัดสามารถแบ่งพื้นที่กันได้อย่างชัดเจนแล้วนัดเจอกันที่ทำเนียบรัฐบาลโดยรวมไทยสร้างชาติหวังเป็นพรรคหลักบางว่าเกมตกปลาในบ่อเพื่อนเป็นเพียงการตีกันไม่ให้พลังประชารัฐอ่อนตัวจนถึงขนาดไปจับมือกับเพื่อไทยศัตรูเก่าหมายเลขหนึ่งของชนชั้นนำขณะที่บ้างก็เห็นว่าการจับมือพลังประชารัฐเพื่อไทยต่างหากจะส่งผลดีเพราะจะกันพรรคที่แข็งกร้าวอย่างก้าวไกลออกจากสมการจัดตั้งรัฐบาลท่ามกลางบทวิเคราะห์108กระแสข่าวย้ายพรรคฝุ่นตลบก็มีข่าวที่สร้างความฮือฮาไม่นานนี้เมื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเรียกคุยส.ส.รายตัวและมีการเซ็นชื่อยืนยันว่าจะไม่ย้ายออกสื่อมวลชนรายงานว่ามีส.ส.เข้าพบในวันนั้นเพียง40คนอย่างไรก็ดีนักวิเคราะห์บางส่วนเห็นว่าแยกกันเดินระวังจะกลายเป็นพรรคเล็กทั้งคู่ไม่ทันได้รวมกันตีบางคนปรามาสว่ารวมไทยสร้างชาติแค่หาได้25ที่นั่งเพื่อมีสิทธิ์เสนอชื่อนายกก็ลำบากแล้วบางส่วนประเมินว่ามีลุ้นอยู่หากดูดบ้านใหญ่ได้เพิ่มเพราะตามโพลแล้วพลเอกประยุทธ์ยังเนื้อหอมในหลายพื้นที่ไม่นับรวมแบ็กอัพที่มองไม่เห็นบางคนคิดต่อไปอีกว่าแม้จับมือพรรครัฐบาลเดิมรวมถึงพรรคสว.จนโหวตชนะได้เป็นนายกก็ใช่จะคุมสภาพการบริหารเสียงในสภาได้พรรคที่น่าจะชีช้ำระส่ำระสายหนักเห็นจะเป็นประชาธิปัตย์เพราะแรงกระเพื่อมสูงมาโดยตลอดจากปัญหาภายในที่มีท่าทีว่าส.ส.จะไหลออกหลายทิศทางนโยบายที่จะขายก็ยังไม่ได้เริ่มขยับเป็นเรื่องเป็นราวที่นั่งยิ้มมาก่อนแล้วเพราะทรงเสน่ห์เป็นตัวแปรในทุกขั้วอำนาจลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลตลอดคือภูมิใจไทยพวกงูเห่าส.ส.ฝากเลี้ยงก็มีอยู่ในมือแล้วไม่น้อยถึงขนาดเคยแพมตัวเลขที่คาดหวัง120ที่นั่งออกมาแม้นักวิชาการบางคนเห็นว่าระบบเลือกตั้งบัตร2ใบแยกส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ส.ส.เขตจะส่งผลไม่ดีนักเพราะภูมิใจไทยกระแสความนิยมไม่สูงปาร์ตี้ลิสต์จะได้ไม่มากแต่นั่นก็อาจไม่ทำให้สะเทือนสิริพันธ์นกสวนสวัสดีประเมินว่าหากเพื่อไทยผนึกกำลังกับพรรคการเมืองประชาธิปไตยอื่นได้จะเกิดแลนด์สไลด์ฝ่ายค้านที่265ที่นั่งเรียกว่าไม่ได้ประเมินสูงนักอย่างไรก็ตามสิริพันธ์ไม่ได้มองว่าประยุทธ์จะไปได้สวยเพราะแม้กระแสดีในภาคใต้แต่อย่าลืมว่าภาคอีสานมีประชากรมากที่สุดมีที่นั่งส.ส.มากที่สุดประจักษ์ก้องกิรติประเมินว่าประยุทธ์ยุทธศาสตร์แยกกันเดินรวมกันตีจะสำเร็จต่อเมื่อระบบเลือกตั้งเป็นแบบบัตรใบเดียวที่เอื้อให้พรรคขนาดกลางเท่านั้นถ้าระบบบัตร2ใบยิ่งแตกพรรคจะยิ่งเล็กนอกจากนี้ยุทธศาสตร์นี้จะสำเร็จถ้าตกลงกันได้ในการหลบพื้นที่ส่งส.ส.ลงสมัครประชาชนรู้ชัดว่า2พรรคนี้คือแนวร่วมไม่ใช่คู่แข่งสูตรแบ่งปันอำนาจแบบคนละครึ่งนี่ไม่ใช่นวัตกรรมของไทยเคยมีคนพยายามทำมาก่อนแล้วในหลายประเทศ
ล้วนล้มเหลวหมดที่ชัดเจนคือดีลระหว่างมหาธีมูฮัมหมัดกับอันวาอับบราฮิมในมาเลเซียแต่สุดท้ายก็หักหลังกันจนการเมืองมาเลเซียไร้เสถียรภาพมาจนถึงปัจจุบันขึ้นชื่อว่าอำนาจยากที่จะแบ่งปันกันได้ประจักษ์ว่าไหวในบทวิเคราะห์สมชัยศรีสุทธิยากรวิเคราะห์ไว้สั้นๆถึงผลกระทบเชิงโครงสร้างที่จะเกิดขึ้นหลังเปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้งหนนี้ว่า 1. สภาผู้แทนราษฎรจะเหลือพรรคการเมืองไม่เกิน10พรรค 2. พรรคอันดับ1อาจมีส.ส.ในสภาถึง 40-55% ของส.ส.ทั้งหมด 3. พรรคอันดับ2จะมีส.ส.น้อยกว่าพรรคแรกกว่าครึ่ง4พรรคอันดับ1สามารถเลือกจับมือกับทุกพรรคที่เหลือยกเว้นบางพรรคที่ประชาชนผู้สนับสนุนพรรคไม่ประสงค์ให้จับมือด้วย5ด้วยกติกาที่ให้สว.มาร่วมเลือกนายกจึงอาจเห็นการร่วมจับมือการจัดตั้งรัฐบาลให้เกิน375เสียงเพื่อเอาสว.ออกจากสมการจัดตั้งรัฐบาลแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด6หากพรรคลุง2พรรครวมกันได้ต่ำกว่า125เสียงจะเป็นการส่งลุงกลับบ้านที่สมบูรณ์แบบพรรคการเมืองอ่อนแอมุ้งเยอะงูเห่าบานดูสอสอวุ่นผลลัพธ์รัฐธรรมนูญปี2560สภาวุ่นวายแต่กับการต่อรองอำนาจของพรรคร่วมรัฐบาลจนรัฐบาลผลักดันนโยบายไม่เป็นโลเป็นพายส่วนหนึ่งมาจากการไร้ความสามารถของผู้นำรัฐบาลแต่อีกส่วนหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเพราะจงใจออกแบบระบบให้ถอยหลังทั้งที่การเมืองไทยเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญปี2540แม้จะมีปัญหาอยู่บ้างระหว่างทางแต่ก็ถูกรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขียนกติกาใหม่ให้สภาพการเมืองถอยหลังกลับไป20ปีกล่าวเฉพาะระบบเลือกตั้งนายมีชัยฤชุพันธ์คิดระบบจัดสรรปันส่วนผสมบัตรใบเดียวคำนวณทั้งส.ส.เขตบัญชีรายชื่อเพื่อตอบโจทย์คสช.ที่กำลังจะลงเล่นในกติกาเลือกตั้งในเวลานั้นระบบนี้ใช้กันแค่ 4-5 ประเทศในโลกและส่วนใหญ่ยกเลิกไปหมดแล้วเพราะมีปัญหามากในเกาหลีใต้ศาลรัฐธรรมนูญถึงกับเคยตัดสินในปี2554ว่าระบบนี้ผิดรัฐธรรมนูญเพราะไม่สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนและสร้างระบบที่บิดเบือนยิ่งพรรคได้คะแนนส.ส.เขตมากยิ่งได้ส.ส.บัญชีรายชื่อน้อยลงงานวิจัยระบบเลือกตั้งเพื่อลดความขัดแย้งและส่งเสริมคุณภาพประชาธิปไตยของประจักษ์ก้องกิรติที่ทำให้สถาบันพระปกเกล้าได้สรุปเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้สังคมไทยเปลี่ยนระบบเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญ2540ซึ่งทำให้เกิดรัฐบาลไทยรักไทยในปี2544และเป็นระบบเดียวกันกับที่เราจะได้ใช้อีกครั้งในปี2566ว่านั่นเป็นเพราะการเมืองไทยระหว่างปี2518ถึง2539มีพรรคการเมืองที่มีโอกาสชนะเลือกตั้งมากกว่า6พรรคไม่เคยมีพรรคการเมืองใดได้เสียงข้างมากเด็ดขาดในการเลือกตั้งพรรคการเมืองจึงมีความเป็นสถาบันการเมืองต่ำรัฐบาลผสมหลายพรรคมีอายุสั้นเพราะยุบสภาบ่อยส.ส.มุ้งการเมืองมีอำนาจต่อรองสูงและไม่สามารถผลักดันนโยบายที่หาเสียงไว้ได้สภาพนี้ไม่ต่างจากปัจจุบันเพราะคนออกแบบต้องการให้เป็นอย่างนั้นหากดูสถิติจะเห็นได้ชัดถึงความอ่อนแอของรัฐบาลเสียงปิ่มน้ำผสมหลายพรรครัฐบาลชวนหลีกภัยจำนวนพรรคร่วม7พรรคสัดส่วนที่นั่งพรรครัฐบาลในสภา 57.5%รัฐบาลบรรหารศิลปะอาชาจำนวนพรรคร่วม7พรรคที่นั่งพรรครัฐบาลในสภา 60.8% รัฐบาลชวลิตจงใจยุทธจำนวนพรรคร่วม6พรรคที่นั่งพรรครัฐบาลในสภา 56.2% รัฐบาลชวน2จำนวนพรรคร่วม9พรรคที่นั่งพรรครัฐบาลในสภา 57.7% หลังใช้รัฐธรรมนูญ2540รัฐบาลทักษิณชินวัตรอยู่ครบเทอมครั้งแรกในประวัติศาสตร์จำนวนพรรคร่วม6พรรคที่นั่งพรรครัฐบาลในสภา 73.6% รัฐบาลทักษิณ2จำนวนพรรคร่วม1พรรคที่นั่งพรรครัฐบาลในสภา 75.3% รัฐบาลสมัครสุนทรเวชจำนวนพรรคร่วม6พรรคที่นั่งพรรครัฐบาลในสภา 63% รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรจำนวนพรรคร่วม6พรรคที่นั่งพรรครัฐบาลในสภา 60%รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาจำนวนพรรคร่วม19พรรคที่นั่งพรรครัฐบาลในสภา 50.8%
รัฐธรรมนูญ2560ยังทำให้การเลือกตั้งที่ผ่านมาในปี2562เกิดพรรคที่เป็นส.ส.ปัดเศษมากที่สุดในประวัติศาสตร์มีพรรคการเมืองได้รับเลือกเข้าสู่สภารวมทั้งสิ้น27พรรคพรรคที่ได้นั่งในสภาเกิน50ที่นั่งมีเพียง5พรรคพรรคเล็กที่ได้นั่งในสภาเพียง1ที่นั่งมีมากถึง12พรรคและคะแนนต่ำสุดของส.ส.ปัดเศษนั้นเพียง 35,000 คะแนนการกลับมาของระบบเลือกตั้งบัตร2ใบในคราวนี้เป็นโอกาสทองโอกาสเดียวที่จะเปลี่ยนโฉมหน้ารัฐบาลเปลี่ยนชะตากรรมประชาชนหากประชาชนต้องการเช่นนั้นแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าในบริบทปัจจุบันที่สภาพของตลาดการเมืองเปลี่ยนแปลงไปมากแลนด์สไลด์ของฝ่ายประชาธิปไตยจะเด็ดขาดแค่ไหนรวมกันได้หรือเปล่าตัดพลังของสว.ลากตั้ง250คนที่เป็นพรรคพี่ใหญ่ที่สุดได้หรือไม่แม้ยังไม่มีคำตอบสุดท้ายแต่เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะรู้สึกอยากเข้าคูหาปากกาในมือสั่นกันแล้วขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice Online